ก่อนหน้าที่ยอดรักสลักใจจะนำเพลง30ยังแจ๋วมาขับร้องจนโด่งดังทั่วประเทศและกลายเป็นเพลงประจำตัวแล้วถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งอมตะนั้นจารึกเล่าว่าเพลงนี้เดิมทีครูลบเขาแต่งให้ผมร้องเอาไปเสนอให้นายทุนกันแต่ปรากฏว่านายทุนคนนั้นใจไม่ถึงไม่ยอมทำต่ออย่างไรก็ดีแม้จะผิดหวังเล็กน้อยครูลบในวันนั้นก็ถือว่าเพลงที่แต่งไว้ไม่ได้เสียหายอะไรวันนี้ยังไม่มีใครอยากได้วันหน้าอาจจะมีคนเห็นคุณค่าก็ได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อค่ายอโซนาเล็งหานักร้องมาร้องเพลงนี้และลงตัวที่ยอดรักสลักใจซึ่งตอนนั้นยอดรักคิดค่าร้องเพลงละ 10,000 บาททางค่ายรู้สึกว่าแพงไปครูลบจึงไปหายอดรักที่บ้านขอต่อรองเหลือเพลงละ 6,000 บาทยอดรักตกลงมาร้องให้และเมื่อเพลงปล่อยออกมา30ยังแจ๋วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเพลงฮิตเพลงดังระดับตำนานดังที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้ว